รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะของซองบุ๊กครับผมรายการที่จะเสิร์ฟเพลงเพราะๆเพลงที่ทุกท่านคิดถึงให้ได้หลับฝันดีกันในค่ำคืนนี้ค่ะครับผมและยังคงอยู่กับเราครับผมเดวิดจ้าเอิงเอ๋ยค่ะเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงยังคงหวานแหววประปรุหวานแหววเหมือนเดิมนะคะและแน่นอนครับช่วงแรกของเราในช่วงซองก๊อตซีพยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะนี่เราจะคุยกัน2คนแบบนี้ก็10ก็10ก็10เราต้องบอกคุณผู้ชมเอาเหรอต้องบอกคุณผู้ชมจะมากระซุบกระซิบ2คนไม่ได้ครับผมและซองก็10ที่ผมจะนำเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ยังคงอยู่ในรายการเพลงเอกนอกรอบใช่แล้วที่ออนแอร์ในช่อง Workpoint 23วันเสาร์2ทุ่ม5นาทีนะครับตอนนี้เข้มข้นมากๆสุดๆเลยศิลปินก็แบบเซอร์ไพรส์ไปทุกวีคเลยนะคะครับผมในฐานะผู้ที่เป็นแฟนรายการและติดตามทุกสัปดาห์ก็น่าสนุกน่าตื่นเต้นแต่คนที่อยู่ในรายการในทุกสัปดาห์อย่างคนอื่นเอ่ยนี่คือต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับเขาทำหน้าที่แบกเวทีทุกสัปดาห์ใช่ยังไงบ้างช่วงนี้เข้มข้นแล้วไปถึงไหนแล้วครับเข้มข้นก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะมีศิลปินที่มาเซอร์ไพรส์กันทุกๆวีคเลยนะคะแล้วเชื่อเลยว่าเปิดม่านออกมาทุกคนต้องชอบแน่นอนตัวเราก็กรี๊ดแต่กรี๊ดสลบกันทุกวีคเหมือนกันครับค่ะก็คือไม่ว่าจะอัดนานขนาดไหนไม่มีหลับไม่มีคือรอลุ้นศิลปินตลอดเวลานอนลงไปเลยนอนเล่นลุ้นตลอดเวลาจริงๆครับผมเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกับรายการเพลงเอกนอกรอบกันครับผมเดี๋ยวนะถ้าศิลปินหลังม่านจะร้องแบบนี้เนี่ยเอาเหอะให้เทวดาทายก็ทายไม่ถูกผมว่าบอกแล้วว่ามันปังมันเลิศนะคะผมว่าการรวมตัวของผู้เข้าแข่งขันรายการเพลงเอกซีซั่น1และซีซั่น2เนี่ยนอกจากมันจะรวมเพลงเพราะๆรวมคนหน้าตาดีเต็มไปหมดมันยังรวมความวุ่นวายแล้วพวกเราจะพูดกันว่านอกจากเพลงเพราะๆที่จะได้ฟังทุกคนยังจะได้พบกับความวุ่นวายสุดๆเลยคิดดูสิทุกคน24คนมารวมกันอ่ะโอ้โหนี่คือเบื้องหน้าสนุกขนาดนั้นเบื้องหลังก็สนุกขนาดนี้ต้องติดตามรายการเพลงเอกนอกรอบกันนะครับและช่วงนี้ครับผมช่วง Your Song เย้ Your Song ในช่วงนี้ผมได้ยินว่าคุณยังเอ่ยเตรียมเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยใช่ค่ะเห็นแล้วค่ะวันนี้ก็เตรียมบทเพลงนะคะมาร้องให้ทุกคนฟังกันค่ะในวันนี้ค่ะแสดงว่าคุณมาโหมดที่มันหวานแหววขนาดนี้เพลงที่นำมาฝากคุณผู้ชมต้องเป็นเพลงหวานๆสวยๆค่ะร้องแล้วดูเป็นคนดีนั่นคือเพลงอะไรครับชื่องานเพลงว่าสายน้ำไม่ไหลกลับค่ะโอ้พี่มาช่าถูกต้องค่ะงานเพลงของพี่มาช่าเพลงนี้เพราะมากๆผมเคยฟังอยู่แต่ว่าไม่ได้ฟังนานแล้วนะรู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆที่คุณเอ๋ยจะนำเพลงนี้มาฝากคุณผู้ชมเล่าให้พวกเราฟังสักนิดนึงว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาฝากคุณผู้ชมครับก็อย่างที่บอกค่ะว่างานเพลงนี้เนี่ยน้อยคนมากที่จะนำกลับมา cover หรือกลับมาร้องใหม่นั้นๆจะได้ฟังทีค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงชอบความหมายของเพลงบางทีเราไม่ได้รู้สึกอกหักหรือว่าเพิ่งเลิกกับใครมาเลยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าความหมายในเพลงเนี่ยเขาบ่งบอกถึงการอยากจะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับคนที่ไม่ว่าเราจะผิดใจกันหรือว่าเพิ่งคนรักที่เพิ่งเลิกกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากนำเพลงนี้ที่มีความหมายดีๆมาร้องให้ทุกคนฟังกันค่ะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากๆแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเราจะนำมาร้องเวอร์ชันใหม่ที่เป็นแบบอะคูสติกจากเอิงเอ๋ยเองนะครับผมพร้อมแล้วคุณผู้ชมก็น่าจะพร้อมกันแล้วยกพื้นที่ตรงนี้ให้กับเอิงเอ๋ยนะครับผมกับเพลงสายน้ำไม่ไหลกลับครับผมไปฟังกันครับอ
อย่าเพิ่งคิดสักนิดว่าฉันต้องการจะขอเขาร้องให้เธอกลับมามาทวงสัญญาอะไรจากเธอที่มาวันนี้เพราะฉันคิดถึงก็เพียงเท่านั้นก็เพราะว่าเป็นเพื่อนกันมันเลยต้องมาเยี่ยมเยียนพบเจอใครก็รู้สายน้ำทุกสายไม่เคยไหลทวนไม่คืนกลับมาอยากให้รู้ว่าฉันไม่คิดจะเดินย้อนวันเวลาแค่ได้เห็นสายน้ำที่ครั้งก่อนที่ฉันได้เคยว่ายเวียนเคยยิ้มและมีน้ำตายังสวยยังงามดังเดิมหรือเปล่าอยากมาหาได้ถามได้รู้เรื่องราวชีวิตไม่พบไม่เจอตั้งนานวันวันนั้นเป็นสุขดีหรือไรส่วนตัวของฉันฉันนั้นก็เงาก็ตามประสาเมื่อครั้งที่เธอจากมายังคงไม่เคยได้ลองคบใครใครก็รู้สายน้ำทุกสายไม่เคยไหลทวนไม่คืนกลับมาอยากให้รู้ว่าฉันไม่คิดจะเดินย้อนวันเวลาแค่ได้เห็นสายน้ำที่ครั้งก่อนที่ฉันได้เคยว่ายเวียนสวยยังงามดังเดิมหรือเปล่าแค่ได้เห็นสายน้ำนี้แห้งเหือดเท่านั้นก็เพียงพอใจแค่ได้เห็นเพื่อนรักยังเหมือนเก่าเท่านั้นก็คงบอกลาเธอไปอยากเห็นสายน้ำที่ครั้งก่อนที่ฉันได้เคยว่ายเวียนเคยรักและห่วงนักหนายังสวยยังงามดังเดิมหรือเปล่าจะได้ดาดีดาดาดาฉันยังรักเธอแม้ถึงกับต้องคาราวะกันเลยทีเดียวเหรอคะเมื่อกี้มีพี่ๆทีมงานบอกว่าร้องยังไงให้เหมือนลิปซิงค์ไม่ค่ะจริงๆแล้วลิปซิงค์เอาไม่ใช่ร้องสดร้องสดนะคะร้องสดจริงๆถ้าให้ร้องอีกรอบก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะเพราะมากๆสมแล้วที่เป็น1ใน12คนสุดท้ายของรายการเพลงเอกซีซั่น1ผมขอปรบมือให้อีกรอบนะครับรายการนี้มีแต่คนเลิศๆทั้งนั้นเลยนะคะผมเชื่ออย่างนั้นครับอย่างที่บอกว่าเอ่ยพอมาในรายการซองบุ๊กของเราเนี่ยจู่ๆก็โผล่มาเป็นพิธีกรคู่กับผมเลยพูดเหมือนดิฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาไม่เคยมาเป็นแขกรับเชิญเลยยังเลยดังนั้นครับคุณผู้ชมครับผมจะขยี้เรื่องราวของเอ่ยพร้อมกับคำถามที่จะมาตกใจเลยนะจะขยี้ปุ๊บนี้แบบเปลี่ยนโหมดเลยนะนี่ไหนๆคุณมาแล้ววันนี้ผมขอรับหน้าที่เป็นพิธีกรและให้คุณเป็นแขกรับเชิญยินดีมากเลยพร้อมกับคำถามที่รับรองว่าจะดุเด็ดเผ็ดมันล้วงลึกเรื่องราวของคุณออกมาเยอะแยะมากจะล้วงเลยเหรอได้เลยค่ะจะเอาเอ่ยหมดไหนดีค่ะขออนุญาตเลยนะครับค่ะ
ต้องถามเอ่ยว่าเส้นทางที่มารายการเพลงเอกเนี่ยเป็นไงมาไงถึงได้มาเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการเพลงเอกสำหรับเส้นทางในการที่จะมารายการเพลงเอกนะคะเริ่มจากการที่ชอบฟังเพลงเยอะๆเหมือนกันค่ะฟังมาหลายแนวแล้วก็หนึ่งแนวเพลงที่ฟังบ่อยๆก็คือเพลงรูปกรุงแล้วก็เห็นว่าทาง Workpoint เนี่ยจัดรายการเพลงเอกขึ้นมาพอดีก็เลยอยากลองมาสมัครดูมาพิสูจน์ตัวเองดูค่ะว่าในบทบาทของการร้องเพลงลูกกรุงเนี่ยเราจะทำได้ดีหรือเปล่านี่ผมชอบคุณหนึ่งเลยอย่างนึงก็คือว่าในรายการเนี่ยได้เอาเอกลักษณ์ของตัวเองในการเป็นคนเหนือแม่นก็คือเพลงหลายๆเพลงที่ใช้ก็จะเป็นเพลงเหนือยังมีการแสดงอื่นๆมีฟ้อนเหนือมีอะไรต่างๆในรายการด้วยถูกต้องค่ะจริงๆอ่ะอยากจะนำวัฒนธรรมเหนือค่ะมาให้ทุกคนได้ดูกันในรายการเพลงเอกในนามคนเหนือก็ชื่นอกชื่นใจแม่นละจ้าเห็นการแสดงโชว์ของคนเหนือดีๆจะอี้ในรายการของช่องเบิร์กพอยถูกต้องจ้าแล้วทำไมเราต้องพูดสโลว์ลงทั้งสองคนเลยคนเหนือก็คือช้าใช่ค่ะแล้วก็หนึ่งในเพลงนั้นที่เป็นเพลงเหนือก็คือเพลงล่องแม่ปิงอย่างที่ผมบอกไปว่านอกจากจะเป็นเพลงเหนือแล้วที่ทุกคนรู้จักกันอย่างดีแล้วยังมีการแสดงโชว์ที่เป็นของภาคเหนือในเพลงล่องแม่ปิงค่ะเป็นเพลงทำการฟ้อนร่มฟ้อนจ้องนะครับภาคเหนือเรียกฟ้อนจ้องณตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าวิวใน YouTube ประมาณ3ล้านวิวโอ้โหก็คือนั่งกดดูเองอ่ะทุกวันขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะล้อเล่นก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ให้การตอบรับเพลงล่องแม่ปิงเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ฝากเพลงอื่นๆในรายการเพลงเอกด้วยนะคะมาพูดถึงเส้นทางเกี่ยวกับเสียงเพลงของเอยดีกว่าว่าโตมากับเพลงแนวไหนแล้วตัวเองเนี่ยชอบเพลงแนวไหนบ้างครับจริงๆแล้วองค์เป็นคนฟังเพลงเยอะค่ะฟังเพลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งลูกกรุงก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาตื่นเช้ามาแม่จะเปิดเป็นซีดีนะคะเป็นแบบของคุณจรัญมโนเพชรคุณอรวีเจินรวมถึงแบบของตั้งลี่จินด้วยนะคะเราก็จะได้ฟังเนี่ยค่ะมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พอเราโตมาเราก็จะเริ่มมาเป็นเพลงป๊อปอะไรอย่างเงี้ยที่เราร่วมสมัยกันสรุปก็คือเป็นคนฟังเพลงเยอะฟังได้ทุกแนวค่ะแล้วก็ชอบงานเพลงทุกแนวเลยไปละไปเลยไปเรื่อยนั่นแหละค่ะต้องไปเรื่อยไปละไปเลยคนนี้ฟังอย่างเดียวเปิดเพลงอะไรมาฟังอันนั้นเจ้าแม่ละเจ้าโอ้ตายแล้วตอบให้ดีถ้าพูดถึงแนวเพลงไปแล้วศิลปินล่ะครับมีศิลปินคนไหนที่อยู่ในดวงใจหรือว่าชอบที่สุดบ้างครับจริงศิลปินที่ชอบมากๆนะคะตอนนี้เขาเป็นคนที่หน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าหน้าตาไม่ค่อยดีร้องก็ไม่ค่อยดีนะคะนั่นก็คือคุณเทวินรอเล่นรอเล่นคือผมถูกหยอกหยอกคือผมดีใจที่เป็นผมครับหยอกหยอกแต่สรรพคุณคือพอได้เลยพอได้เลยไม่ได้เลยนอกจากจะไม่หล่อแล้วร้องเพลงก็ไม่ดีไม่ใช่รอเล่นจริงๆแล้วชอบศิลปินทุกคนค่ะเชื่อว่าทุกคนมีข้อดีที่แตกต่างกันตอบแบบตรงๆเลยไม่โกหกเลยชอบผลงานของศิลปินทุกคนเลยค่ะที่ออกมาทุกเพลงทุกแนวทุกเพลงศิลปินทุกคนค่ะไปเลยเรียกว่าอย่างนี้นะครับถ้าให้พูดถึงเพลงอยากให้เอ่ยจัดอันดับเลือกมาให้คุณผู้ชมสัก5เพลงได้ไหมครับว่าเพลงที่อยู่ในดวงใจหรือว่าเป็นเพลงที่ชอบที่สุดมีเพลงอะไรบ้างเรียกว่าเอาเป็นเพลงที่ช่วงนี้ฟังบ่อยอย่างนี้ดีกว่าค่ะอันดับแรกเลยก็คือเพลงที่ตัวเองร้องสายน้ำไม่ไหลกลับนั่นเองแล้วก็จะมีกลับไม่ได้ไปไม่ถึงที่เราเคยร้องด้วยกันหนึ่งในไม่กี่คนเนี่ยช่วงนี้ฟังวนๆฟังบ่อยๆนะคะแล้วก็อีก2เพลงพิเศษมากๆก็ฟังบ่อยเช่นเดียวกันค่ะก็คือเพลงดอกราตรีและดอกไม้กับแจกันเพลงดอกไม้กับแจกันค่ะใช่เลยชอบมากผมจำได้ว่าเพลงนี้ครับเคยร้องเวอร์ชันใหม่จากน้องร้องเพลงเอกของเราเลยนะคุณเองเอ่ยแน่นอนใช่แล้วค่ะเคยฟังแล้วยังเจ้าเคยฟังแล้วเจ้าพิเศษมากๆคือว่าร้องด้วยเกอร์กรุ๊ปเพลงเอกของเราทั้ง4คน4คนครับผมได้แก่น้องภูริมค่ะน้องลินครับน้องอายแล้วก็พี่เมย์ของเรานั่นเองต้องบอกว่า4สาวเป็นนักร้องคุณภาพมากๆจากรายการเพลงเอกของเราทั้งซีซั่น1และซีซั่น2นะครับในเมื่อเป็น1ในเพลงที่คุณเองเอ่ยชอบมากที่สุดอย่างนี้ผมขออนุญาตเอาเพลงนี้มาให้คุณเองเอ่ยได้ฟังพร้อมกับให้คุณผู้ชมได้ฟังเพลงเพราะๆเพลงนี้กันอีกสักรอบนะครับผมนี่คือดอกไม้กับใจกันจากเกิร์ลกรุ๊ปเพลงเอกครับผมไปฟังกันครับThank you.
เวอร์ชั่นเกิร์ลกรุ๊ปเพลงเอกทั้ง2ซีซั่นโอเพราะจริงๆคือพวกเขามีหลายคนได้ไม่ใช่หรอก็แบบเออถ้าเพิ่มเข้าไปอีกสักคนนึงมันก็จะดีนะดีๆแต่ขึ้นชื่อว่าเกิร์ลกรุ๊ปเขาใช้คนอายุน้อยๆนะ ไม่ได้เขาหรอ เกิร์ลแล้วหรอ เราต้องเป็นแม่ของเกิร์ลกรุ๊ปแล้วเนาะเราต้องแบบต้องเอาเอ่ยไปแทรกตรงไหนสักทีได้ยินไหมไปแทรกพอไปแทรกเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสนะแต่พร้อมมากๆเลยดอกไม้กับแจกันเวอร์ชันเกิร์ลกรุ๊ปสาวของเรานะคะฟังได้บ่อยๆไม่เบื่อเลยครับผมได้ฟังไปแล้วเพลงหนึ่งยังมีอีกเพลงหนึ่งที่เอิงบอกว่าเอิงชอบเหมือนกันนะคะครับนั่นก็คือเพลงดอกราตรีนั่นเองนะคะมีเวอร์ชันของรายการ2บุ๊กของเราที่ขับร้องโดยพี่เมย์จากเพลงเอกซีซั่น2นั่นเองค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเอิงก็พร้อมแล้วอยากฟังแล้วเหมือนกันค่ะไปชมกันเลยค่ะกับเพลงดอกราตรีค่ะI'm not afraid to die.
ชีวีแต่รักที่มีไม่เคยจะเลื่อนร้างไปจริงๆกับรายการซองบุ๊กของเราถูกต้องค่ะดีใจมากเลยวันนี้ได้ฟังเพลงที่ชอบทั้ง2เพลงเลยอ่ะเลือกมาแล้วก็ได้ฟังจริงๆด้วยนะคะครับผมแต่ยังไงก็ตามวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณเอิงเอยประภาวรินทร์มากๆครับที่ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรร่วมตั้งขันเลยมั้ยตั้งขันนั่งเค้าเพียบเลยมั้ยเออยินดีค่ะขอบคุณคุณเอยจริงๆครับที่มาทำหน้าที่แทนคุณนุอนุกูลแล้วก็เป็นพิธีกรร่วมไม่ค่ะทำตลอดไปค่ะทำตลอดไปเลยบอกแล้วตลอดไปค่ะนุตลอดไปนุอนุกูลร้องไห้อยู่บ้านแล้วนะตอนเนี้ยไม่ต้องมาแล้วนะคุณร้องไห้อยู่บ้านเขาเลือกเองเลยนะว่าซึ่งไม่แน่ว่าอาทิตย์หน้าจะได้อยู่กับเอิงเอยอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะได้อยู่กับคุณนุอนุกูลเหมือนเดิมแต่ยังไงก็ตามต้องขอบคุณมากๆนะครับยินดีมากๆค่ะหวังว่าจะได้มานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกันอีกนะครับขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็พวกเราสองบุ๊กจะได้เสิร์ฟเพลงเพราะๆแล้วก็เรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมทุกคืนวันพฤหัส 5:30 นทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23อีกนะครับผมสำหรับวันนี้เตวิทครับเอิงเอยค่ะต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนแล้วรับรองว่าจะนอนหลับฝันดีกันเต็มที่แน่นอนวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย